ง Smart Trade กับ Classico Futures วันนี้ผมคุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Classico Futures อยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับผมวันนี้ทองคำเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะเคลื่อนไหวระหว่าง 1,088 เหรียญถึง 1,094 เหรียญก็หลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับ 1,078 เมื่อวานนะคะก็ดิดกลับได้นะคะแต่ว่าในระยะสั้นก็ยังติดแนวต้านที่บริเวณ 1,093 ถึง 1,097 เหรียญอยู่นะคะยังไม่สามารถผ่านได้แต่ก็มองว่ายังมีปัจจัยหนุนนะคะจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมานะคะหลังจากที่มีรายงานบิชบุ๊กก็ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแข็งค่าแล้วก็ราคาน้ำมันที่ร่วงลงมานะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เฟดออกมาพูดเรื่องทางด้านจีนนะคะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวนี่ก็น่าจะกระทบกับการที่สหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะคะนี่ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาในช่วงนี้แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนทำให้ราคาทองคำยังปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่ค่ะเรามองแนวรับแนวต้านช่วงนี้ยังไงบ้างครับค่ะแนวรับ 1,078 แล้วก็ 1,073 นะคะส่วนแนวต้าน 1,100 แล้วก็ 1,112 เหรียญ นะคะถ้าในช่วงนี้ผ่าน 1,093 ได้ก็น่าจะมีโอกาสไปต่อที่ 1,100 1,112 เหรียญค่ะอืมครับเน้นฝั่งไหนเป็นพิเศษไหมครับลองหรือว่าช็อตนี่ฮะตอนนี้ในช่วงนี้ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะส่วน Go Future Series G16 นะคะแนวรับก็18,650 แล้วก็ 18,560 ครับส่วนแนวต้านที่ 19,020 แล้วก็ 19,240 บาทค่ะช่วงนี้มีปัจจัยอะไรในสัปดาห์นี้ต้องติดตามเพิ่มเติมไหมครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะครับแล้วก็ดัชนีราคาสินค้านำเข้าแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวเลขจะออกมาเยอะมากนะคะทั้งยอดค้าปลีกดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะแล้วก็ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยค่ะตอนนี้ต้องลุ้นให้ตัวเลขออกมาดีหรือไม่ดีถึงจะดีกับทองคำครับตอนนี้ดูค่อนข้างยากในช่วงนี้ก็อาจจะดูในเรื่องของเจ้าหน้าที่เฟดออกมาพูดนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยดีก็น่าจะช่วยหนุนทำให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อค่ะอ๋อโอเคได้ครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าคนจะเริ่มกลับมาจับตากันที่ธนาคารกลางสหรัฐกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการคาดหมายกันว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักไตรมาสละครั้งก็คือทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีนาคมก็ขึ้นสักรอบหนึ่งมิถุนาก็ขึ้นสักรอบหนึ่งเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่าไตรมาสหนึ่งก็ขึ้น 0.25% แบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีก็ขึ้นได้สักประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งของทั่วโลกเองเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงอย่างที่คาดกันเอาไว้เนี่ยคนก็เลยมองกันต่อว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าเฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อนนะครับอาจจะไม่รีบร้อนขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยยังไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับมาขึ้นตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นผลลบมากกว่าผลดีก็เป็นได้ตลาดก็คาดหวังแบบนั้นซึ่งมองกันว่าถ้าหากเฟดนะครับชะลอการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะส่งผลบวกต่อทั้งในส่วนของทองคำส่งผลบวกต่อทั้งสินทรัพย์เสี่ยงอย่างการลงทุนในหุ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อไปว่าทิศทางของเฟดน่าจะออกมาในลักษณะใดนะครับ